ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่ค่อนข้างมากในช่วงนี้ส่งผลทำให้ต้นเมเบิลในฟาร์มฟูเซาซานนครไถจงซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,200 เมตรเกิดการเปลี่ยนสีของใบเมเบิลที่อยู่ในฟาร์มโดยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองและจากสีเหลืองกลายเป็นสีแดงยิ่งถ้าต้นไหนมีขนาดใหญ่มากๆก็จะพบเห็นใบเมเบิลทั้ง3สีสลับกันอย่างสวยงามต้นเมเบิลที่ปลูกอยู่ในฟาร์มฟูโซซันเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อนำมาปลูกไว้ในพื้นที่สูงและเจอกับสภาพภูมิอากาศที่มีช่วงความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิมากก็จะทำให้ใบเมเบิลเกิดการเปลี่ยนสีซึ่งการเปลี่ยนสีของใบเมเบิลจากสีเขียวเป็นสีเหลืองสีน้ำตาลและสีแดงจะใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันยิ่งไปกว่านั้นการนำเอาโคมไฟหินญี่ปุ่นโบราณกับบ้านไม้สไตล์ญี่ปุ่นมาตกแต่งก็ทำให้ได้บรรยากาศเสมือนอยู่ต่างประเทศด้วยทั้งนี้ฟาร์มฟูโซซันย้ำว่าช่วงใบไม้เปลี่ยนสีจะมีไปจนถึงต้นเดือนธันวาคมแต่ห้องพักของฟาร์มถูกจองเต็มหมดแล้วดังนั้นจึงแนะนำเป็นแผนการท่องเที่ยวแบบไปกลับวันเดียวโดยประชาชนไม่ควรจัดตารางเที่ยวแน่นเกินไปเพราะใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานอาจทำให้รู้สึกเมื่อยล้าและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้มณพรชัยวุฒิทีมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงาน